วิกพื้นฐานง่ายๆที่เราต้องเรียนรู้เพราะมันคืออุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการควบคุมวงจรไฟฟ้าสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel เรื่อยล้ำ Channel แห่งการเรียนรู้ระบบ PLC และระบบออโตเมชันสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคหรือพื้นฐานง่ายๆนะครับที่หลายคนอาจจะรู้แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือตัวสวิตช์นะครับซึ่งสวิตช์นั้นมันมีอยู่หลายแบบและก็มันเป็นพื้นฐานที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ในการใช้งานหรือในวงจรไฟฟ้าเราจะต้องใช้งานสวิตช์ต่างๆอยู่มากมายหลายแบบซึ่งโดยพื้นฐานทั่วไปถ้าเกิดเราพูดถึงคอนแทคของสวิตช์มันก็จะมีแค่คอนแทค NO NC แต่สวิตช์รูปแบบของสวิตช์หรือรูปร่างของสวิตช์นั้นมันมีอยู่หลายแบบฉะนั้นว่าวันนี้ผมจะมาสอนให้เรารู้จักกับสวิตช์ชนิดต่างๆแล้วก็รายละเอียดของการทำงานมันต่างๆอย่างสวิตช์ที่ผมเห็นอยู่ในนี้นะครับก็คือถืออยู่ตรงนี้ก็คือสวิตช์เปิดปิดไฟที่อยู่ตามบ้านนะครับอันนี้ซึ่งสวิตช์แบบนี้จริงๆแล้วเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นแค่สวิตช์เปิดปิดแต่ว่าโครงสร้างของมันจะมีความแตกต่างกันและก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันด้วยฉะนั้นว่าเราจะมาดูว่าสวิตช์แต่ละชนิดมันมีหน้าที่ยังไงทำงานแตกต่างกันยังไงอย่างนี้เราก็ยังเรียกว่าสวิตช์ก็คือสวิตช์เหมือนกันสวิตช์เปิดปิดนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตช์แต่ว่าโครงสร้างหรือรูปแบบของมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าลักษณะการทำงานมันจะมีการทำงานที่เหมือนกันในส่วนของการทำงานอย่างนี้ก็เป็นสวิตช์นะครับแบบนี้ก็เรียกว่าพุทธตอนสวิตช์นะครับส่วนนี้เซเลคเตอร์สวิตช์นะฉะนั้นว่าในวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดเพราะว่าพื้นฐานในการต่อวงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆมันจะมีสวิตช์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเซเลคเตอร์สวิตช์ท็อกเกิลสวิตช์พุทธบัตตอมสวิตช์หรือแม้แต่รีบิทสวิตช์สวิตช์หางหนูสวิตช์อะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีการใช้งานหรือการทำงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแตกต่างกันแค่รูปลักษณ์และรูปแบบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะตัวแรกนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือตัวสวิตช์2ทางนะครับตัวสวิตช์2ทางเนี่ยมันเป็นสวิตช์ที่เราเห็นอยู่ในพื้นฐานทั่วๆไปของวงจรอย่างพวกสวิตช์ไฟตามบ้านนะครับโดยโครงสร้างของมันครับก็จะเป็นแค่หน้าคอนแทคอยู่ชุดเดียวซึ่งคอนแทคของเขาโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปคอนแทคของเขาจะเป็นรูปแบบตัวนี้นะครับถ้าเป็นสับทางด้านช่างนะครับเราจะเรียกอันนี้ว่า NO นะครับ Norman Open นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเรียกเป็นภาษาไทยก็จะว่าปกติเปิดนะครับมันจะสวนทางกับภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกกันก็คือปกติเปิดเนี่ยคือหลอดไฟจะไม่ติดนะครับสวิตช์คนนี้จะเรียกว่าสวิตช์ทางเดียวเพราะมีหน้าสัมผัสทำงานจังหวะเดียวก็คือเมื่อเรากดลงไปนะครับเมื่อเรากดลงไปนะครับไฟนะครับที่เราต่อไว้จากไลน์ L นะครับมันก็จะวิ่งผ่านสวิตช์ตัวนี้ผ่านสวิตช์ตัวนี้มาคอนแทคแล้วก็มาหาหลอดไฟแล้วก็วิ่งมาครบวงจรด้าน N ทำให้หลอดไฟตัวนี้ติดนะครับนี่คือสวิตช์ทางเดียวซึ่งสวิตช์ทางเดียวเนี่ยอันนี้จะง่ายเพราะว่าเราจะเห็นอยู่ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นสวิตช์พวกนี้ครับสวิตช์พวกนี้นะครับซึ่งสวิตช์พวกนี้ก็คือสวิตช์ไฟธรรมดานะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนว่าอันนี้เขาก็จะมีโครงสร้างของสวิตช์อยู่ข้างในถ้าเราเอาสายไฟต่อเข้าอันนี้เป็นไลน์ L ฝั่งนี้ต่อมาหาหลอดไฟแล้วก็สาย N นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ตรงจุดนี้นะครับหลอดไฟมันก็จะติดนี่คือสวิตช์แบบ1ทางหรือทางเดียวนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันเป็นสวิตช์ก็ข้างในโครงสร้างของมันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นคอนแทคประมาณนี้นะครับเวลาเราต่อมาใช้งานเราก็จะต่อจากนี้ไปเข้าไลน์ L ฝั่งนี้นะครับออกมาเข้าหลอดไฟแล้วก็เข้าไลน์ N เมื่อเราเปิดสวิตช์ตรงนี้หลอดไฟก็จะติดเนี่ยคือสวิตช์ทางเดียวนะครับสวิตช์ทางเดียวเราก็จะเห็นเป็นสวิตช์ตามไฟบ้านเราสวิตช์ตามไฟบ้านเราโดยทั่วไปส่วนมากจะเป็นสวิตช์ทางเดียวที่เราใช้เปิดปิดไฟตามบ้าน
หรือไม่ก็สวิตช์เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นสวิตช์ทางเดียวที่ใช้ในการเปิดปิดจังหวะเดียวซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆสวิตช์ทางเดียวนะครับถ้าพูดง่ายๆมันจะมีชุดคอนแทคเป็นหน้าเดียวคือคอนแทค NO อยู่1ชุดในวงจรไฟฟ้าหรือในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่คล้ายๆสวิตช์ทางเดียวนะครับสวิตช์พวกนี้นะครับสวิตช์พวกนี้เราเรียกว่าสวิตช์ที่เป็นชุดเป็นลักษณะสวิตช์ที่ทำงานด้วยระบบแมคานิกหรือกลไกคือการสั่งงานด้วยคนต้องไปกดหรือไปเปิดสวิตช์มันเพื่อให้มันทำงานแต่สวิตช์ทางเดียวมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าตัวสวิตช์ทางเดียวที่ผมพูดถึงอีกแบบก็คือตัวนี้ตัวแมกเนติกนะครับเป็นชุดแมกเนติกที่มีคอนแทคข้างในสำหรับเปิดปิดพวกควบคุมความควบคุมการทำงานของมอเตอร์ตัวนี้ถ้าเรามองเป็นสวิตช์ผมจะตีความหมายให้มันเป็นสวิตช์ทางเดียวเพราะว่าในตัวโครงสร้างของแมกเนติกนั้นนะครับมันจะประกอบด้วยชุดคอนแทคอยู่หลายๆตัวรวมกันโดยตัวแมกเนติกมันจะทำงานด้วยระบบไฟฟ้าถ้าเราจ่ายไฟให้ยังชุดคอยของมันนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟอาจจะเป็นไฟ100โวลต์หรือ220โวลต์480380โวลต์แล้วมันก็จะทำงานเป็นกลไกทางไฟฟ้านะครับแต่ว่าในตัวแมกเนติกตัวนี้มันก็จะมีคอนแทคอยู่ซึ่งเป็นคอนแทคเมนที่เราใช้ในการควบคุมมอเตอร์อยู่3ชุดแล้วก็มีคอนแทคช่วยอยู่แล้วแต่รุ่นนะครับอย่างในรุ่นนี้ ST-12 เนี่ยมันจะมีแมกเนติกช่วยอยู่2ตัวซึ่งเป็นคอนแทค NO กับ NC ตัวนี้ก็จะเป็นคอนแทคทางเดียวเหมือนกันนะครับถ้าเราแยกก็คือโครงสร้างของแมกเนติกตัวนี้ก็คือกลไกในการทำงานหรือสั่งงานของมันก็คือชุดคอย A2 กับ A1 ส่วนสวิตช์นะครับจะประกอบด้วยสวิตช์พาวเวอร์อยู่3ตัวก็คือชุด T1 T2 T3 นะครับ T1 T2 T3 ตัวนี้จะเป็นสวิตช์ทางเดียวแต่ว่ามี3คอนแทคแล้วก็มีคอนแทคช่วยอยู่2ชุดนะครับก็คือเบอร์14กับเบอร์3ปิดคอนแทค NO แล้วก็22กับ21เป็นคอนแทค NC เรามาดูในส่วนของการทำงานตัวแมกเนติกกันนะครับตัวแมกเนติกเมื่อกี้ที่เล่าไปแล้วว่าคอนแทคของมันจะมี3ชุดก็คือมีพาวเวอร์อยู่3ตัวสมมุติว่าเราต่อสายนะครับเข้ามายังหลอดไฟชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดที่1ที่2เข้ามานะครับอันนี้เราไม่ต่อเข้ามอเตอร์นะครับเราจะต่อให้หลอดไฟให้มันเปรียบเทียบให้มันทำงานเป็นเหมือนกับสวิตช์นะครับตัวนี้นะครับเป็น N นิวตันนะครับส่วนด้านนี้นะครับเราก็จะต่อพ่วงกันเข้า L ถ้าเวลาเราสั่งงานให้ตัวในตัวของมันจะเป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับที่เราดูเมื่อกี้นะครับนี่คือโครงสร้างของชุดแมกเนติกที่มันยังไม่ทำงานนะครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่ได้อธิบายไปแล้วซึ่งถ้าเกิดเราจ่ายไฟให้มันนะครับก็คือเราอาจจะเอาไฟชุดนี้นะครับมาจ่ายให้มันเป็นไฟ220โวลต์นะครับสมมติว่าคอยตัวนี้เป็น220โวลต์นะครับก็เป็นเอา L กับ N จ่ายให้มันปุ๊บนะครับคอนแทคของมันก็จะทำงานโดยจะเปลี่ยนหน้าสัมผัสนะครับจาก NO มันก็จะมาเป็น NC ก็คือมันก็จะต่อมาถึงนี่ทำให้ไฟไลน์ L ที่วิ่งอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็วิ่งผ่านมาแล้ววิ่งมายังหลอดไฟไลน์นี้ก็จะวิ่งมาเหมือนกันนะครับไลน์นี้ก็จะวิ่งมาเหมือนกันนะครับก็มาครบวงจรที่ไลน์ N นะครับมาครบวงจรที่ไลน์ N หมดเลยก็คือมันก็จะทำงานเหมือนกับเป็นสวิตช์ทางเดียวนะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้เวลาเราไปเอาควบคุมมอเตอร์มันก็จะเหมือนกับว่าซึ่งมอเตอร์3สายหรือ3เฟสเนี่ยเวลาเราสั่งแมกเนติกทำงานปุ๊บคอนแทคที่ของมันที่มีอยู่3ชุดมันก็จะต่อให้นะครับเป็นสวิตช์ทางเดียวแต่ว่ามี3ชุดจะสั่งงานพร้อมกันมันก็จะทำงานต่อสายมอเตอร์ให้ทั้ง3เส้น
เมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างนั้นคือหลอดไฟก็เราสามารถประยุกต์มาใช้งานลักษณะอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราต้องการที่เอามาควบคุมหลอดไฟที่มีจํานวนกําลังวัตต์เยอะๆนะครับเราก็สามารถที่ต่อแบบที่ผมต่อให้ก็ได้นะครับโดยเอามาแทนสวิตช์ธรรมดาก็ได้นะครับปกติถ้าเกิดว่าอย่างเราใช้สวิตช์ธรรมดาแบบนี้ในการควบคุมมันอาจจะได้กระแส5แอมป์แต่ถ้าเกิดเรามีหลอดสปอตไลท์หรือไฟที่มีกําลังวัตต์เยอะๆอย่างใช้ไฟที่มีกำลังแบบ10 20แอมป์นะครับเราใช้สวิตช์ไม่ได้เราก็ต้องใช้ประยุกต์ใช้ตัวชุดแมกเนติกแบบนี้ในการควบคุมซึ่งแมกเนติกเองมันไม่ได้จำกัดว่าเราจะใช้ในการควบคุมแค่ตัวมอเตอร์อย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะเอามาควบคุมอุปกรณ์อื่นได้ต่อไปเราก็จะมาดูสวิตช์แบบที่2กันนะครับสวิตช์แบบที่2คือสวิตช์แบบ2ทางนะครับสวิตช์แบบ2ทางคือสวิตช์ที่มีชุดคอนแทคอยู่2ชุดในตัวเดียวกันแต่ใช้ขาร่วมกันนะครับสวิตช์2ทางจะประกอบด้วยคอนแทค NO 1ตำแหน่งและก็ NC 1ตำแหน่งตัวสวิตช์2ทางโครงสร้างของมันนะครับมันจะมีชุดคอนแทคอยู่2ชุดนะครับก็คือหน้าคอนแทคอยู่2ชุดนะครับก็คือ NC กับ NO นะครับโดยปกติแล้วคอนแทคของมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้NO แล้วก็ NC นะครับมีคอนแทคอยู่2ชุดคราวนี้ว่าเพื่อมันให้มันกระทัดรัดเขาก็จะเอาคอนแทคตัวนี้เพื่อให้มันต่อใช้งานง่ายขึ้นก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับก็คือชุดนี้เวลาเราต่อใช้งานมันก็จะมีแค่3สายนะครับสวิตช์2ทางเวลาเราต่อใช้งานนะครับมันสามารถต่อได้2แบบก็คือแบบแรกเอาคอนแทคร่วมนะครับตัวคอมมอนเนี่ยมาต่อที่โหลดแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้เราสามารถเอาลายไฟนะครับจากลายที่1ลายไฟจากลายที่2มาต่อเข้านะครับเพื่อจะให้มันทำงานโดยไฟที่ต่อเข้าตรงนี้มันเป็นหน้าคอนแทคเราเอาไฟกี่โวลต์ต่อก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเรื่องแรงดันก็ต่อเข้าลายที่1สมมุติว่าลายที่1มันทำงานปุ๊บครับแล้วเราโยกมาต้องการที่จะโยกมาใช้ไฟลายที่2นะครับก็คือแล้วก็มันก็กดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะมาต่อลาย2ส่วนแบบที่2คือแบบ input ไปหา output แบบนี้ก็คือลายเข้านะครับ in 1 out 2ก็คือตัวนี้เราก็จะต่อแบบให้มีหลอดไฟหรือโหลด2ที่นะครับอันนี้ก็จะเป็น N อันนี้สมมุติว่าเราเป็น L นะครับเมื่อเราจ่ายไฟให้มันนะครับปกติแล้วเวลาเราจ่ายไฟให้ตัวลาย L เข้ามาปกติมันก็จะวิ่งผ่านตัวนี้อยู่ทำให้หลอดไฟตัวนี้ติดนะครับตัวนี้ติดนะครับนี่คือปกติเวลาเราจ่ายไฟให้มันเลยนะครับคอนแทคสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์2ทางตัวนี้เมื่อเรากดสวิตช์นะครับเมื่อเรากดสวิตช์นะครับสวิตช์ของมันก็จะกลับมาต่อยังลายนี้เห็นไฟก็จะวิ่งผ่านมาให้หลอดไฟหลอดนี้ติดนะครับนี่คือส่วนของการทำงานของมันนะครับถ้าพูดง่ายๆในส่วนของสวิตช์2ทางก็คือสวิตช์ที่มีคอนแทคอยู่2ชุดแต่คอนแทค2ชุดจะทำงานแตกต่างกันโดยคอนแทค1ชุดจะมีทำหน้าที่เป็นหน้าคอนสัมผัสหรือคอนแทค NO อีกอันนึงจะเป็น NC ต่อโดยมีขาร่วมกันนะครับเพื่อให้ต่อใช้งานง่ายๆนะครับถ้าเป็นสวิตช์2ทางที่ใช้ในงานวงจรไฟฟ้าหรือวงจรในส่วนของงานอุตสาหกรรมหรืองานควบคุมเครื่องจักรสวิตช์พวกนี้คือลิมิตสวิตช์นะครับซึ่งเป็นสวิตช์ที่มีโครงสร้างภายในเนี่ยเป็นสวิตช์2ทางนะครับโดยเขาจะมีคอนแทค NC กับ NO อยู่1ชุดนะครับซึ่งสวิตช์พวกนี้เราก็จะเห็นกันค่อนข้างจะเยอะได้ใช้งานกันค่อนข้างจะมากฉะนั้นว่าเวลาเราต่อใช้งานเราจะต้องรู้โครงสร้างของมันว่ามันเป็นคอนแทคประเภทไหนนะครับตัวนี้ก็คือคอนแทค NC กับ NO โดยโครงสร้างของมันนะครับคอนแทคของมันนะครับภายในของมันจะเป็นคอนแทคแบบ2ทางนะครับแต่โครงสร้างหรือรูปแบบของสวิตช์นั้นจะมีความแตกต่างกันไปนะครับอาจจะเป็นแบบขาหรือเป็นแบบสปริงหรือเป็นแบบหางหนูแล้วแต่ว่ารูปแบบแต่ว่า
ทุกตัวนะครับเกือบทุกตัวนะครับอันนี้ผมมองว่าเกือบทุกตัวมันจะมีคอนแทคเป็นแบบเดียวกันก็คือแบบ2ทางนะครับก็คือตัวนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับสวิตช์2ทางอีกแบบหนึ่งที่เราเห็นค่อนข้างจะเยอะแต่เราอาจจะไม่ถ้าเกิดเราไม่รู้โครงสร้างของมันเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคือสวิตช์2ทางแต่ว่าสวิตช์แบบนี้มันเป็นสวิตช์ที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าหรือสั่งงานด้วยระบบไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าหรือเครื่องจักรค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญตัวหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วต้องเข้าใจนะครับที่นอกเหนือจากตัวแมกเนติกเราคุยไปแล้วว่ามันเป็นสวิตช์ทางเดียวนะครับต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือสวิตช์2ทางที่เป็นในตัวรีเลย์นะครับในตัวรีเลย์ผมให้ความหมายของมันเป็นสวิตช์2ทางเพราะว่าอะไรเพราะว่าในชุดรีเลย์ของมันจะมีหน้าคอนแทคนะครับกี่ชุดนั้นแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็จะมี2คอนแทคอันนี้ก็คือมี2รุ่นนี้มี4คอนแทคนะรุ่นนี้ก็มี4ในจำนวน4คอนแทคจะมีคอนแทคที่เป็นลักษณะสวิตช์2ทางอยู่นะครับอย่างถ้าเป็น2คอนแทคก็จะมีสวิตช์2ทางอยู่2ชุดถ้าเป็น4 MY4 ตัวนี้ก็จะมีคอนแทคแบบนี้อยู่4ชุดแบบนี้ก็จะมี4ชุดอันนี้คือเป็นแบบ2คอนแทคไอ้2 MY2 นะครับก็มีชุดคอนแทคอยู่นี้2ชุดนะครับซึ่งใน2ชุดนั้นก็จะมีสวิตช์2ทางอยู่2แบบ2ตัว2กลุ่มฉะนั้นว่าเวลาเราต่อใช้งานอันนี้เราก็สามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ได้2ตัวนะครับโดยวิธีการต่อก็เหมือนกับที่เคยอธิบายไปแล้วคือในส่วนของตัวนี้ก็คือเอาหลอดไฟเข้าตรงนี้ถ้าเราจะเอาเป็นปกติเวลาเราไม่จ่ายไฟให้มันติดเราก็จะต่อเข้าตรงนี้ส่วนตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะควบคุมให้มันทำงานเมื่อเวลาเราจ่ายไฟให้ชุดดีเลย์เราก็จะต่อเข้าขานี้ขานี้ถ้าเป็นชุดคอนแทคตัวนี้ครับคอมมอนมันคือเบอร์9ขา NC ของมันตัวนี้คือเบอร์1นี่เบอร์9ส่วน NO ของมันก็คือเบอร์5ก็คือตัวนี้คราวนี้เวลาเราจ่ายชุดไฟให้ชุดหน้าคอนแทคชุดคอยของมันครับเบอร์13เบอร์4หน้าคอนแทคของมันนะครับมันก็จะเปลี่ยนครับโดยจะเปลี่ยนออกมาต่อด้านเบอร์นี้แทนก็คือ NO ไฟก็จะวิ่งผ่านมาทำให้หลอดไฟตัวนี้ติดนะครับนี่คือในส่วนของการทำงานชุดรีเลย์ก็คือเปรียบเสมือนรีเลย์ก็คือเป็นสวิตช์2ทางที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าฉะนั้นว่าถ้าเกิดเราเข้าใจในส่วนของการทำงานสวิตช์ทั้ง2แบบนะครับแบบ2ทางหรือสวิตช์ทางเดียวเราก็สามารถที่จะประยุกต์เอาไปต่อใช้งานเราสามารถที่จะอ่านโครงสร้างของมันเราสามารถที่จะเข้าใจว่าเวลาเราต่อเราต่อยังไงสวิตช์ทางเดียวเราต่อยังไงแมกเนติกเป็นสวิตช์แบบทางเดียวแต่ควบคุมด้วยสั่งงานด้วยระบบไฟฟ้าสวิตช์แบบนี้เป็นสวิตช์ทางเดียวที่สั่งงานด้วยระบบเมนวลหรือด้วยมือเรานะครับดีเลย์นะครับโครงสร้างเป็นสวิตช์แบบ2ทางที่สั่งงานด้วยระบบไฟฟ้านะครับเวลาเราไปควบคุมถ้าเราจะต่อใช้งานสวิตช์แบบนี้มันเป็นสวิตช์ทางเดียวถ้าสวิตช์แบบนี้มี3ขามีคอนแทค2ช่วยมันก็จะเป็นสวิตช์2ทางถ้าเราเข้าใจโครงสร้างแล้วก็เขียนรูปแบบของมันได้เราก็สามารถที่จะต่อใช้งานหรือเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับในส่วนของสวิตช์1สวิตช์ทางเดียวกับสวิตช์2ทางโครงสร้างของสวิตช์ทางเดียวกับสวิตช์2ทางการทำงานของมันเป็นลักษณะยังไงนะครับก็คิดว่าคงจะพอเข้าใจและคงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพราะว่าไอ้สวิตช์โครงสร้างตัวนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะเอาไปใช้งานในส่วนของการต่อวงจรไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าตามบ้านหรือในส่วนของเครื่องจักรหรือในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็คิดว่าคงจะเข้าใจและก็คงจะสามารถต่อใช้งานกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆถ้าเกิดชอบคลิปก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะเดี๋ยวผมมีเวลาผมก็จะทำคลิปใหม่มาช่วยแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆได้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามเรื่องอื่นหรือหัวข้ออื่นในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ